สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นแนวหน้าฉบับบรรจันที่9กันยายนปีพุทธศักราช2567แนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาวันนี้ให้ชื่อว่าคอรอมอสืบสันดานสืบสารนโยบายพ่อจุนจานเนื้อหาใจความเนี่ยบทบรรณาธิการแนวหน้าเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ภายหลังจากที่มีพระบรมราชโอง์การโปรล้าโปรกระมมแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของพ่อจุนจานภายใต้าการบริหารงานโดยนางสาวแพทองทานจินนบัตหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวในทางการเมืองเกิดขึ้นที่ตึกจินวัตสามซึ่งเป็นที่ทำการของพรคเพื่อไทยเป็นความเคลื่อนไหวที่มีนัยสําคัญแล้วก็มีไทม์ไลน์ของรัฐบาลออกมาอย่างเร่งด่วน มีกำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีสืบสันดานชุดนี้มีหมายแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญก่อนการปฏิบัติหน้าที่มาดามแพร์หรือว่าอุงอิงหรือว่าแพรทองทานชินบัตถือเลิกเวลาบ่ายสามโมงของวันศุกร์เดินเหยียบตึกไทยคู่ฟ้าในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังจากการปฏิบัติสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุด ด้วยวัยเพียง38ปีแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีพ่อจุนจ้านครอบครองสติสัมปชัญญะอยู่ส่วนจะ,ะรึกได้จะรู้สึกด้วยความรอบคอบไม่เผลิดเิเป็นปุจชาหรือไม่สังคมไทยน่าจะทราบวิสัชนาข้อนี้ดีนะครับคนเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นคนจริงเป็นคนกล้าเป็นคนที่ไม่มีชนักติดหลังอยู่แล้วเนี่ยเขามักจะต้องสู้สายตากับผู้คนโดยปกตินะครับ แล้วก็ปฏิบัติตนอย่างเปิดเผยยิ่งการที่เรียนจบจากโรงเรียนเตรียมทหารจบจากโรงเรียนในร้อยตารวจสัมพาน์ด้วยเนี่ยยิ่งจะต้องยิงธนงในศักดิ์ศรีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดก,ก,กราเบื้อกระหม่อมให้แพทองทานจินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแพทองทานก็เรียกประชุมคณะจัดทําร่างนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาทันทีเนื่องจากเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันน้อยเหลือเกินครับกับการที่จะผ่านเงินกู้ จำนวน1,220,000ล้านบาทก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจัปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7เงินจำนวนนี้จากกฎหมายงบเพิ่มเติมปี2 5 6 7ถ้าดถ้าดำเนินการตามเวลาไม่ได้ก็ต้องส่งคืนครั้งนะครับอาจจะทำให้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนื่อยสะดุดหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ รายงานตามที่ปรากฏเนี่ยก็คือมีรัฐมนตรีและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องจากพักร่วมรัฐบาลไปดําเนินการจัดเตรียมนโยบายรัฐบาลอย่างพร้อมเพรียงไม่เว้นแม้แต่พ่อจุนจ้านซึ่งเป็นผู้ครอบครองนายกรัฐมนตรีด้วยการเดินทางไปที่ตึกชินวัตรสามที่ทําการพักเพื่อไทยในครั้งนี้เนี่ยพ่อจุนจ้านกลับไม่ได้ประพฤติตนเยี่ยงที่ผ่านมาคือแทนที่จะเดินเชิดหน้าชูคอผ่านสื่อบนชนเข้าด้านหน้าพัก เพื่อเจาอโชว์สกิลโจรเทวดาอย่างทุกๆครั้งเนี่ยแต่ปรากฏว่าพ่อจุนจ้านเนี่ยกลับหลบหน้าหลบตากองทัพสื่อมวลชนแล้วก็เข้าตึกชินวัตรสามผ่านทางชั้นใต้ดินเรากบก่าจะถูกสื่อมวลชนจับตายุทธการครอบงำบมมาดามแพรนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบา,าลซะอย่างนั้นนะครับกลัวจนขี้ขึ้นสมองเลยนะครับเลยลืมไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยพ่อจุนจ้านเนี่ยทิ้งร่องรอยการครอบงำครอบครองเรียราดไปหมดเพราะสังคมไทยทุกหมู่เหล่า ทุกอนุของทีมไทยแลนด์เชื่อมั่นอย่างบริสุทธิ์ใจว่าจะถูกบรรจุเอาไวในนโยบายที่คณะรัฐมนตรีสืบสันดานจะแถลงต่อรัฐสภาด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมผลักดันให้เกิดรัฐสมบัติเกิดพฤติกรรมสมบัติผลัดกันชมจนเกิดเป็นคณะรัฐมนตรีสืบสันดานอย่างช่วยไม่ได้เมื่อไม่ได้โดยเล่ก็ต้องเอาโดยกลไม่ได้โดยมนก็ต้องเอาด้วยควยาถา,าเยี่ยงนี้แหละครับ ทานาโยบายรัฐบาลที่ถแถลงต่อรัฐสภาในวันที่12กับ13กันยายนนี้เกิดประกอบไปได้วยเรื่องราวจากการโชว์สกิลบริหารเศรษฐกิจอย่างเช่นการทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่แฝงบ่อนคาสิโนเอาไว้ภายในการทำค่าโดยสารลถไฟฟ้าให้ได้20บาทตลอดสายการถมทะเลบางกุนเทียนเพื่อสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวทะเลใหม่และลดความแออัดการขยายกองทุนวายุพักเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดทุน ปรับปรุงโครงสร้างภาษีสร้างไทยให้เป็นเซฟเฮเวนสำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลกจัดตั้งลีกมวยไทยเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สร้างแมนเมดแอท tract ชันเพื่อดึองดูดนักท่องเที่ยวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมาดามแพรกับคณะรัฐมนตรีสืบสันดานจะปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่การครอบครองแล้วนี่ไม่ใช่การครอบงำคงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับคำว่าไหเยนะอย่าลืมนะครับมาดามแพร หายนะจากเหตุพ่อจุนจ้านเนี่ยและจะไปกล่าวโทษจะตะโกนขอความเป็นธรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ